บอลครับแล้วบอลตอบว่าราศีมาทางนี้เยอะอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้ที่คุยกันข้างหน้าเนี่ยมีหลุดโคลงโคราชมาผมเลยทฤษฎีน่าจะใกล้ๆกับของคุณปาล์มเขาเพราะว่าดูรักคนนี้มากใช่ครับเพราะเมื่อกี้ปาล์มก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยก็มีโอ้ยตอนนั้นเลิกกันโทรร้องไห้ใหญ่เลยพี่ผมไม่รู้จะสภาพเป็นไงที่โทรมาร้องบอกปาล์มอยู่ไม่ได้มากกูหน่อยอะไรเงี้ยสักพักมันก็หัวเราะไม่รู้ไปหาพี่สมจิตหรือเปล่าใครเขาได้พาบางช่องบางทีเขาก็เหนื่อยแวะปักช่องก่อนบ้างโทรหาผมเองผมแฟนทิ้งผมเออแล้วเสร็จปั๊บแต่ก็ดีนะพี่ผมไม่มีความสุขเขาก็มีอันใหม่ผมก็สบายใจนี่คือช่วยผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวผมเกี่ยวที่ตัวเขาด้วยครับผมแต่จริงตอบว่าราศีราศีธนูบอสทำไมถึงเป็นพี่บอสก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาโสดไงก็อาจจะเป็นแบบช่วงนี้โสดแต่ก่อนนี้อาจจะมีแฟนมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่ารอการก่อตัวกลับมาของใครบางคนหรือเปล่าไม่งั้นก็มีใหม่ไปแล้วสิเอ้ยคิดว่าเป็นโบสนะใช่ครับผมมาบูมาบูตอบว่าราศีราศีพิจิกบอลพี่บอลพี่บอลจริงๆผมก็ดอนะครับครับครับผมแต่ว่าผมก็มีความคิดว่าแบบที่เขาบอกว่าพี่เขาโสดไงตอนนี้แบบอาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะมีแฟนแล้วผมโสดมา2ปีแล้วครับโอ้โสดนานอ่ะเคยก็มีคนคุยบ้างแต่ก็แบบยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนคบกันแล้วตอนนี้มีคนคุยด้วยเยอะมั้ยก็มีแล้วหนูยังไม่มีแฟนยังครับผมแล้วก็มีคนคุยบ้างก็เพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนอะไรอ่ะสอที่ที่ไรยังบอกไม่มีอยู่เลยอ่ะไม่มีไงไม่มีแล้วเพื่อนเนี่ยคุยกันอย่างเดียวไหมก็คุยกันก็คุยปกติส่งกุ๊ดไนท์ไหมส่งกุ๊ดไนท์ไหมก็เพื่อนกันก็ต้องมีส่งบ้างนี่อ่ะทางนู้นอ่ะส่งนู่นนั่นนี่กันทางนี้เพื่อนส่งยืมตังค์อย่างเดียวเลยนี่ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วเนี่ยเคยจีบสาวตอนอายุเท่าไหร่เคยจีบสาวตอนอายุเท่าไหร่เคยตั้งแต่อนุบาล3เฮ้ยอนุบาล2อนุบาล2พูดอนุบาล2ใช่ก็คือแบบว่าเพื่อนร่วมชั้นน่ะน่ารักคือผมก็เลยแบบเดินไปหอมแก้มเขาเฮ้ยหอมยังไงหอมยังไงไหนลองสิไหนลองสิหอมยังไงก็หอมแบบนี้เฮ้ยไอ้นี่แหมนี่เขาหอมสาวตั้งแต่อนุบาล2นี่เหรอตอนนี้จะไม่รู้เรื่องเลยพ่อครับผมว่าถ้าเกิดว่าพิธีกรหิวมากแวะไปกินก่อนไปกินให้มันอิ่มๆก่อนตอนเด็กๆน้อยเลยเหรอแล้วคิดไหมว่าคนนั้นเขาจะกลับมาหาเราไหมคนที่อนุบาลสองน่ะคิดไหมไม่หรอกครับจำชื่อได้จริงจริงจำผมยังจำชื่อไม่ได้เลยแล้วมีใครที่คุณจำชื่อได้ไม่ดีมากไม่ชื่อเล่นชื่อเล่นไม่มีใครไม่มีใครรู้หรอกชื่อเล่นไม่มีใครรู้หรอกชื่อเล่นเหรอครับใช่ชื่อกี้อะไรก็ได้ชื่อกี้ชื่อกี้ชื่อกี้อายุอันนี้มออะไรนี่มออะไรมสองครับมสองครับผมถ้าเจอเขาจำได้ไหมจำได้พบกับน้องกี้ครับอันนั้นที่ยืนนั้นไม่ใช่นะฮะอ๋อไม่ใช่อันนั้นเจ๊ใหญ่อันนั้นเจ๊ใหญ่ไม่ยอมหลุดเลยแล้วโบ๊ทล่ะคะโบ๊ทตอบว่าราศีราศีราศีตุลผมไม่เพราะว่าพี่ปาล์มเขาแบบน่าจะโชคโชนอะไรอย่างเงี้ยโชคโชนเรื่องอะไรคะโชคโชนเรื่องการใช้ชีวิตครับมีประสบไม่จริงไม่จริงขนาดแค่ความคิดถึงพี่ยังกลัวเลยบางทีเขาใช้ชีวิตก็จีบสาวจริงมันไม่ผิดนะจริงๆนะ คือจีบกันคบกันไม่ใช่ก็เลิกเป็นเรื่องปกติของชีวิตของมนุษย์ไอ้เรื่องมากี่คนแล้วอ่ะ อุ้ยขอโทษนะไอ้แทงใจดาม คนเราถ้ามันคุยกันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกกันถูกต้องถูกต้องจะฝืนกันไปทำไมถูกแล้วมาทำไมที่พี่ปาล์มนะก็คือผมมีความว่าเขาน่าจะเคยคุยกับคนมาเยอะอะไรเงี้ยครับมีโอกาสเยอะที่จะแบบกลับไปพบกับรักเก่าอะไรเงี้ยหวังว่าคุณจะทำให้ทุกนาทีมีค่านะคะคุณอันนี้รับรองว่าชัวร์แล้วก็เป๊ะมากคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามแล้วหมดเวลาครับหน้าสวัสดีครับเฮ้ยไม่ได้เปิดเลยหมดเวลาแล้วกับพี่ก๊อฟอ่ะผมบอกเลยคนนี้แน่นอนพี่ก๊อฟตอบว่าราศีราศี
มังกรพี่สมจิตทำไมเหตุการณ์นี้นะครับนี่คือยังไม่มีใครรู้เลยพี่สมจิตก็ยังไม่รู้ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้ทีมงานเล่ามาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพออากาศไปปุ๊บเนี่ยมีคนที่จังหวัดพิจิตรโทรเข้ามาเฮ้ยถามว่าสัปดาห์หน้าพี่สมจิตจะมาอีกไหมเพราะอะไรอ่ะผมขอโทษนะไม่เป็นไรครับเขาคือเมียเก่าพี่สมจิตเฮ้ยโอ้เอาง่ายเด็กลูกอ่ะโทษนะลูกมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับเท่าไหร่จนกระทั่งพี่สมจิตเล่าเรื่องหมาวิ่งแม่ถึงได้แบบโอ้ตายแล้วอ่ะถ้าหากว่าลูกได้กลับมาเจอหน้าพ่อเออพ่ออาจจะกลับมาเป็นผู้เป็นคน5นาทีเอาของกูคืนมาเอามีสาระไม่ได้ตากอะไรใจตัวนั้นเลยก็กูชอบเรื่องหมาดำอ่ะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามเดี๋ยวแล้วพี่มิกตอบว่าราศีพิจิกบอลผมไอ้ตัวเนี้ยแสบสดในเวทีเนี้ยปามันกระโตกกระตากมันพร้อมแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พวกเงียบๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะกินเรียบแล้วเมื่อกี้ตอนต้นมันไปสะดุดหูตั้งแต่แรกนี่บอกผมเป็นผู้ชายร้ายๆมันเลยแบบเฮ้ยไอ้ผู้ชายร้ายๆนี่แหละบางทีเนี่ยเป็นโสดมา2ปีไอ้ยังไม่เจอคนถูกใจคนเก่ากลับมาคุยหรือเฉี่ยวเจอในห้างแว๊บเคยมีความรู้สึกดีๆเป็นนะรีเทิร์นของเราปะอย่าพูดสิไม่มีที่มึงไปเจออะไรนางแบบอะไรอ่ะเรื่องที่เจอในห้างอ่ะอันนั้นเบนเจอมิกไม่ได้เจออ๋อเบนเจอไม่แล้วที่มึงไปเจออีกทีนึงไงที่เจอต่างหากอ่ะแล้วที่มิกก็บอกว่าไม่กล้าบอกพี่เบนอ่ะไอ้มิกเล่ามาเหอะทำไมทีวีคนเยอะแยะเล่าไปเหอะทำไมไม่กล้าเล่าเรื่องจริงอ่ะเออเรื่องอะไรเนี่ยก็ที่ไปเจอเนี่ยคนไม่อยากพูดไงไร้สาระครับคุยไม่รู้เรื่องสักคนเดียวจะรู้ตอนปักมีดเนี่ยนะเราอย่าหลงไปตามเกมของเขาไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่พูดแต่ผมจะพูดเรื่องที่มันเป็นสาระจริงๆนั่นข้อนี้ดูน้องและเอ็มตอบว่าราศีตุลน้องปามมันเลือกผมก็ต้องเลือกมันนั่นฮะไอ้นี่เนี่ยมันเป็นคนเจ้าชู้แล้วมันเก็บด้วยในลิสในไลน์มันเนี่ยเพียบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมจะบอกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่มีความรักระหว่างกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบว่าฉาบฉวยฉาบฉวยก็เป็นไปได้เขาบอกว่าแฟนเก่าแต่ฉาบฉวยกูยังไม่ได้คบก็ไอ้แฟนเก่าพวกมึงนั่นแหละฉาบฉวยไอ้ฉาบฉวยนี่แฟนแล้วเหรอที่มันเรียกว่าแฟนเก่าอ่ะฉาบฉวยฉาบฉวยฉาบฉวยของมันฉาบฉวยที่แฟนเหรอครับผมไล่ฉาบฉวยนี่แหละจะกลับให้มันมากินกันอีกรอบนึงกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็คบกันเป็นแฟนทีนี้อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักเก่ารีเทิร์นคือราศีรักเก่ารีเทิร์นเป็นไงอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้มันรีเทิร์นยังไงอ่ะรีเทิร์นในขณะที่เราโสดหรือรีเทิร์นในจังหวะที่เราเบื่อแฟนปัจจุบันหรือรีเทิร์นในขณะที่เรามีครอบครัวที่มีความสุขแล้วยังไงใช่ไหมแต่เมื่อรีเทิร์นก็รีเทิร์นนะครับแปลว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยหนึ่งคนรักที่จากไปด้วยเหตุใดก็ตามทีกลับมาอีกครั้งมาสื่อสัมพันธ์ทักมาแอดไลน์มาทักใน Facebook หรือจะในอะไรก็ตามทีในสื่อโซเชียลพบเจอในงานเลี้ยงสารพัดสารพันสองมิตรรักเพื่อนรักหุ้นส่วนความสัมพันธ์คนเคยรู้จักกันมาก่อนมีโอกาสมาพบเจอและมีกิจกรรมร่วมกันในการงานลงทุนก็ได้นี่มองในแง่อีกของการงานนะมันสัมพันธ์ว่ามันมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆที่เคยรู้จักในคนที่เคยมีความสัมพันธ์ในทางที่ดีและลึกซึ้งกันมาก่อนว่าจะเป็นคนรักเพื่อนรักมิตรรักอะไรก็ตามทีแต่มีโอกาสกลับมาเจอในเวลานี้นับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่29ตุลาคมแต่ดูจากดวงชะตาโดยองค์รวมแล้วเนี่ย
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะนำไปซึ่งความโชคดีมีเงินมีทองก็ขอให้โชคดีสมปรารถนาสำหรับรักเก่ารีเทิร์นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รักเก่าจะรีเทิร์นได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับยังไงดีก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับแสดงว่าคุณรอคนเก่าอยู่คือไม่เชิงครับคือคนเก่าที่แบบว่าเลิกรากันไปส่วนมากของบอลเนี่ยไม่ได้แบบใครมีใครก่อนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากจะเป็นแบบเราแบบเข้ากันไม่ได้ในช่วงเวลานั้นแต่ก่อนหน้านั้นเข้ากันได้ก็คุยกันได้ไงได้แปลงนะตอนแรกเข้ากันได้หลังๆเข้ากันไม่ได้ด้วยแบบด้วยเวลาด้วยหน้าที่การงานทำงานเยอะๆครับเวลาเราที่เราจะเจอกันก็น้อยลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัญหาในการที่เราจะต้องมาคบกันคนเก่าเนี่ยหมายถึงคนที่เขาเอาไม้มาตีเราปะไม่เรื่องนี้ก็ผ่านมานานแล้วนะครับไม่ใช่คนนั้นไหมไม่ใช่คนละคนกันคนละคนครับคนหลังจากคนนั้นคือเราไปเข้าใจผิดกันใช่ครับด้วยการสื่อสารที่มันแบบว่าผมก็คิดว่าเขาโสด อะไรเงี้ยครับแล้วพอไปคุยกันแล้วผมรู้ว่าเขาไม่น่าโสดแล้วผมก็เลิกคุยแฟนเขาก็เลยแบบคิดว่าผมคุยกับเขาอยู่อะไรงี้ก็เลยมาทำร้ายผมแล้วเราเป็นไรมากปะโอ้ยตอนนั้นหัวแตกไป5เข็มครับเฮ้ยตอนนั้นคือบอลที่บอกว่าให้อภัยเขาอะเหมือนแบบยกเขาออกจากอกครับคือตอนแรกคือโมโหมากแล้วแบบเพื่อนก็บอกใจเย็นอะไรเงี้ยพอไปรู้ข่าวทั้งหมดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาก่อเหตุแบบนั้นมีปัญหาใช่ครับแล้วพอแบบกลับบ้านไปบอลร้องไห้คนเดียวครับแบบว่าเฮ้ยเราก็ใช่เราจะมาร้องไห้ 6-7 คนไม่ได้บอลต้องร้องไห้คนเดียวไม่ร้องไห้ตอนที่อยู่คนเดียวหมายถึงพอให้อภัยเขาแล้วใช่ครับกลับบ้านมาเราร้องไห้เหมือนแบบมันโล่งมากครับแล้วมันก็แบบร้องไห้ออกมาเลยคือเรารู้สึกทั้งเสียใจทั้งปลื้มปิติทั้งรู้สึกดีที่เราได้ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเหมือนว่าความภาคภูมิใจว่าเราทำได้ด้วยใช่โอ้ยเหมือนเอาชนะตัวเองไปครึ่งสุดยอดเพราะตอนแรกมันโกรธมันร้อนไปหมดใช่ไหมแล้วมือเย็นทำไมอ่ะมือเย็นทำไมอากาศมือมันเย็นมากเลยอ่ะไออากาศเย็นอากาศมันหนาวครับเออมือเย็นจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อันเนี้ยเก็บไว้ก่อนอันเนี้ยไม่ได้โดนท่อนไม้แล้วอันนี้โดนอะไรครับพี่โดนปืนอาจจะไม่ใช่รักเก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบเพื่อนเก่าก็ได้นะครับที่อาจจะกลับมานะครับแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับแถมเจอกันก็จะเจอแต่โชคดี AIS Lucky Number นะครับมอบซิมเบอร์เสริมดวง12ราศีพิเศษคัดเบอร์สวยมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมามอบให้ด้วยนะครับเบอร์นี้นะครับเอาไปใช้นะครับจะได้เสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับงานนี้นะคะก็ขอให้ลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟนะคะครับคู่กันไปเลยเอาเบอร์โทรนะไปโทรหาสาวกดหน้าโทรศัพท์หาเลยพี่โทรทุกเบอร์เลยเหรอสวัสดีครับยังไม่มีผัวใช่ไหมครับปั๊บผมว่าอันนี้น่าจะมีแผลสองแผลเยอะเหรอตอนนี้ค่ะต่อถูก2คนนะคะนั่นก็คือบลูแล้วก็พี่มิกนั่นเองครับผมช่วงหน้านะครับมีเรื่องของสุขภาพมาเตือนครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วแค่ทำตัวให้เหมาะสมแล้วก็กอบโกยความสุขให้มากที่สุดแล้วกันถ้ามันเป็นแบบมิตรภาพดีๆเราก็ควรเก็บมันไว้ครับเราได้เจอกันได้มอบความสุขให้กันมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วครับราศีใดในช่วงนี้จะป่วยเฉียบพลันลุงข้างบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงขาซ้ายเนี่ยนะไม่มีแรงเวลาจะลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องใช้มือเนี่ยคอยประคองยกขาไปด้วยนี่มากินยาของผมไป3เดือนเท่านั้นไม่ต้องใช้มือประคองขาวิ่งเล่นเลยมือก็ไม่มีแรงนอนเอียงอยู่ซีกเดียวเลยครับผม